คือไม่ใช่ประกาศแล้วนะก็ตัดช่องทางทำมาหากินเกินไปแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างโลภนิดนึงอยากเอาเวลาไปทำแบบเวลามีน้อยอะค่ะช่วงนี้งานอย่างอื่นเยอะถ้าเกิดแสดงทั้งทีก็อยากจะเล่นบทที่เราสุขเรายังไม่เคยเล่นแล้วมันท้าทายเพราะทุกครั้งที่เราเล่นละครหรือเราแสดงมันคือการเรียนรู้นุ่นไม่ต้องมีเสียเงินลงคอร์สเรียนการแสดงแต่นุ่นได้เรียนรู้จากการทำงานซึ่งก็หายงานแบบนี้มากๆอะค่ะอีกข่าวนึงมันมีข่าวว่าพี่ท็อปจะแบบว่าเอ้ยเนี่ยไม่ให้พี่นุ่นทำงานวงการบันเทิงแล้วอยากจะให้ออกไปช่วยงานธุรกิจของเขาโอ้ยเดี๋ยวก็ได้ด่านุ่นหรอก ท็อปเป็นคนพยายามให้นุ่นแบบอย่าเยอะนะเธอคือช่วงที่ผ่านมามีหนังหลายเรื่องติดต่อมาค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นบทที่มันซ้ำค่อนข้างซ้ำๆเป็นแนวแบบอีแพงหรือว่าใช้อารมณ์คล้ายๆกันซึ่งเราอยากจะฉีกไปอย่างอื่นใช่ซึ่งเขาก็แบบอย่าเยอะเหอะเดี๋ยวเขาจะบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปฏิเสธหรือว่าบางคนจะรู้สึกว่าเราหายไปแต่ว่าไองานพาร์ทของน้องที่เป็นงานแบบกิ๊กๆกอกๆงานดีไซน์งานประดิษฐ์ประดอยงานอะไรเงี้ยเขาบอกอย่าเพิ่งทำเลยมาช่วยงานเรื่องนุ่งไก่เนี่ยตอนนี้เป็นผู้จัดการร้านอีโคช็อปเป็นผู้จัดการแบรนด์โอถามสุดท้ายแล้วบอกว่ามีหนังสือฉบับหนึ่งลงว่าเอ้ยเนี่ยพี่ท็อปเขาบอกว่าเอ้ยอยากจะเราจะบอกว่าจะไม่แต่งงานคือถ้าถามว่าบอกเลยว่ายังไม่โฟกัสเรื่องงานแต่งงานอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตว่าเป็นพอยอะเราคบกันเพราะว่าเราแชร์ความสุขเราแชร์เวลาให้กันแล้วเรื่องอื่นเราไม่ได้คิดตอนนี้เราโฟกัสเรื่องงานก็เลยบอกไปเลยว่าก็ยังไม่คิดว่าจะต้องแต่งหรือแบบมีลิมิตเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ